10ข้อดังต่อไปนี้นะคะอาจจะช่วยทำให้คุณไม่ติดโรคโควิด-19หรือเป็นโรคอื่นๆที่ทำให้คุณเจ็บป่วยได้นะคะด้วยการที่จะเอามาแชร์เกี่ยวกับเรื่องมือของคุณได้สัมผัสกับ10ข้อที่นัดจะบอกดังต่อไปนี้ถึงแม้ว่าคุณรู้ไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะแชร์ให้กับเพื่อนๆแชร์ให้กับคนในครอบครัวของคุณแชร์ให้กับคนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะให้เขาได้รับรู้ในสิ่งที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดโควิด-19หรือว่าติดเชื้อโรคอื่นๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอื่นพี่นัทอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะโควิด-19ในโลกเรายังไม่หมดไปเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในกรณีของออสเตรเลียนะคะรัฐวิกตอเรียตอนนี้ second wave ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลได้สั่งล็อกดาวน์6สัปดาห์นะคะสำหรับบริเวณที่ติดโควิดที่รัฐวิกตอเรียนะคะและคลิปนี้นะคะพี่นัทก็เลยอยากจะเอามารีมายด์ทุกๆคนมาเตือนทุกๆคนนะคะเวลาที่จะหยิบจะจับอะไรเนี่ยสมควรที่จะล้างมือให้สะอาดเพราะว่าการวิจัยของนักวิจัยได้ทำการออกมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณล้างมือให้สะอาดนั้นคุณไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิดค่ะแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเงินนั่นเองนะคะทุกๆคนจะต้องใช้จ่ายเงินทุกวันนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นโอนเงินออนไลน์หรือว่าใช้บัตรอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คือไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดอันนี้พูดในกรณีของคนที่หยิบเงินหยิบจับเงินนะคะใช้จ่ายเงินสดนะคะไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณจับเงินสดหรือว่าเป็นเงินเป็นแบงค์หรือว่าเป็นเหรียญก็แล้วแต่คุณจะต้องล้างมือให้สะอาดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเงินมันผ่านมือมาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนแล้วเราไม่สามารถที่จะนับมันได้เลยแต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องคิดนะคะว่าหลายมือนะคะไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนะคะไม่รู้ใครไม่สบายไม่รู้ใครป่วยบ้างไม่รู้ว่าใครมีเชื้อโรคอะไรอยู่กับตัวเองแล้วเอามาจับแบงค์นะคะแล้วเราเอามาจับต่อเราเอามาใช้ต่อโดยที่เราไม่ล้างมือนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อโรคได้ด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาที่คุณจับจ่ายใช้สอยเงินสดคุณสมควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะมาจับเนื้อต้องตัวเราโดยเฉพาะบริเวณหน้านั่นเองนะคะมาข้อที่2แล้วนะคะข้อที่2เลยก็คือเมนูนั่นเองนะคะเมนูมันเกี่ยวกันยังไงใช่ไหมคะเมนูอาหารนะคะเวลาที่คุณไปร้านอาหารหรือว่าไดทูหรือว่าไปกินกาแฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเมนูอาหารที่คุณจะต้องดูว่าเมนูที่เขามีน่ะขายมีอะไรบ้างแล้วคุณจะออเดอร์ของใช่ไหมคะออเดอร์อาหารหรือว่ากาแฟเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสั่งคุณรู้ไหมคะว่านักวิจัยได้ทำการวิจัยมาว่ามันมีแบคทีเรียกี่ชนิดที่สะสมอยู่บนเมนูที่มันเกาะอยู่บนเมนูอาหารตามร้านอาหารต่างๆคุณรู้ไหมคะว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่มันมีจำนวนถึง 200,000 ชนิดนะคะโอ้โหฟังดูแล้วมีความรู้สึกว่าน่ากลัวไหมคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปออเดอร์ของอะไรจับเมนูเสร็จแล้วควรล้างมือทันทีเลยโดยเฉพาะคนที่จับเมนูเสร็จแล้วไม่ได้ไปล้างมือก็จะจับนะคะจับกินอาหารเข้าไปบางทีอาจจะไปขยี้ตาขยี้หูขยี้ตาขยี้จับปากหรืออะไรเงี้ยมันเชื้อแบคทีเรียมันก็เข้าไปในร่างกายของเราได้ฉะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ว่าหลังจากที่คุณจับเมนูนั้นคุณจะต้องล้างมือให้สะอาดเพราะว่ามันมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนเลยจับเมนูมาไม่รู้ว่าร้านทางร้านเขาเช็ดเมนูสะอาดหรือไม่สะอาดเราก็ไม่รู้นะคะแต่ที่สำคัญเราต้องรู้ตัวของเราเองว่าเวลาเราจับแล้วเราจะต้องล้างมือให้สะอาดทันทีก็ฝากข้อที่2ไว้นะคะ
3นะคะข้อที่3เป็นอะไรข้อที่3เลยก็เป็นไอ้ที่จับประตูนะคะก็ลูกบิดที่จับประตูว่าเราทำงานเป็นประตูออฟฟิศประตูห้องน้ำสาธารณะประตูที่ห้างประตูที่ร้านอาหารหรือว่าข้างบนรถไฟก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องสัมผัสสิ่งเหล่านั้นถูกไหมคะอันนั้นก็อีกเหมือนกันนะคะคุณไม่รู้หรอกว่าคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะที่จับกันมาแล้วและไม่รู้ว่าเขาทำความสะอาดได้ดีหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียอะไรจับอยู่ตรงนั้นบ้างฉะนั้นก็สมควรที่จะล้างมือทันทีนะคะเวลาที่คุณหยิบจับเปิดประตูปิดประตูไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ก็สมควรที่จะล้างมือให้สะอาดนั่นเองนะคะข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4อันนี้ทุกคนจะต้องจับต้องทุกวันแล้วบางคนเนี่ยอยู่กับมันทั้งวันเลยนะคะก็คือหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอ iPad นะคะแต่ว่า iPad เนี่ยก็ยังไม่เท่ากับหน้าจอโทรศัพท์นั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะคะใช้นิ้วจิ้มจิ้มจิ้มสัมผัสสัมผัสสัมผัสนะคะรูดรูดรูดนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อนนะคะก็อยากจะบอกว่ามือของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่สะอาดเราบางทีไปหยิบไปจับอะไรลืมนะคะไม่ทำความสะอาดแบคทีเรียมันก็เกาะอยู่ข้างบนหน้าจอโทรศัพท์ได้ฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าเวลาที่แต่ละวันเนี่ยพอหมดวันแล้วให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดพิเศษสำหรับทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์ก็คือทำความสะอาดทุกวันแนะนำให้ทำความสะอาดทุกวันนะคะนอกจากทำให้เราติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะนอกจากนั้นนะคะยังขอเสริมอีกนิดนึงอาจจะทำให้สิวของคุณขึ้นได้เพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์เวลาเอามาแนบกับแก้มนะคะมันก็ทำให้เกิดระคายเคืองต่อผิวหน้าของเราได้นั่นเองก็เลยอยากจะบอกว่าหน้าจอโทรศัพท์ก็เหมือนสามารถมีแบคทีเรียติดอยู่บนจอโทรศัพท์นั่นเองก็แนะนำว่าให้ล้างมือหลังจากที่สัมผัสกับจอโทรศัพท์นั่นเองนะคะมาข้อที่5แล้วครึ่งทางแล้วนะคะข้อที่5เลยก็ปากกานั่นเองนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่ยังทำงานที่ออฟฟิศอยู่นะคะบางทีเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าไปให้เจ้านายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องหยิบจับปากกาอันเดียวกันนั่นเองนะคะฉะนั้นก็คืออยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเวลาที่หยิบจับปากกาก็สมควรที่จะล้างมือให้สะอาดนะคะอีกอย่างนึงเวลาใครที่ชอบไปธนาคารก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าไปธนาคารเนี่ยมันก็จะต้องบางคนเนี่ยไปเซ็นอะไรคือไปเซ็นใบนำฝากหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไปเซ็นที่ธนาคารแล้วคิดดูว่าธนาคารคนเยอะขนาดไหนนะคะเขาจับกันมาไม่รู้ผ่านมือมาไม่รู้หลายต่อหลายมือฉะนั้นก็คือเวลาที่หยิบจับปากกาสาธารณะละกันเรียกว่าปากกาสาธารณะก็ทำการล้างมือให้สะอาดหมดจดก่อนที่จะไปกินอะไรหรือว่าก่อนที่จะสัมผัสผิวหน้าของเรานะคะก็ต้องระวังไว้ด้วยแค่ปากกาอย่างนี้แหละแค่ปากกาก็จะทำให้คุณป่วยได้เหมือนกันนะคะข้อที่6แล้วนะคะข้อที่6ก็คือห้องครัวของเรานี่เองแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวที่บ้านเราหรือว่าเป็นห้องครัวที่ทำงานก็แล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าคุณรู้ไหมคะว่าแบคทีเรียเนี่ยชอบความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากๆนะคะไม่รักษาความสะอาดเจ้าแบคทีเรียนั้นมันก็จะเดินทางมาผสมผสานอยู่ในอาหารของเราหรือว่าเวลาที่ล้างจานเวลาที่เราล้างจานเนี่ยเราล้างจานไม่สะอาดนะคะจะติดอยู่ที่จานมันอาจจะติดอยู่ที่จานได้อาจจะติดอยู่ที่ช้อนได้อาจจะติดอยู่ที่มีดได้อาจจะติดอยู่ที่ถ้วยกาแฟของคุณได้ฉะนั้นเวลาที่คุณจะล้างจานนะคะหรือว่าทำความสะอาดเบนช์ในห้องครัวของคุณเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ที่ห้องครัวของคุณคุณจะต้องทำความสะอาดให้สะอาดจริงๆและเวลามือคุณไปสัมผัสนะคะก็ให้ล้างมือให้สะอาดอีกด้วยนะคะ
ก็อันนี้คือใกล้ตัวมากอยากให้ทุกๆคนอย่ามองข้ามเพราะว่าแบคทีเรียนั้นอยู่ทุกที่นะคะอย่าลืมนะคะว่ามันอยู่ได้ทุกที่ก็ขอฝากเอาไว้ในเรื่องในห้องครัวนั่นเองนะคะที่7คือใครที่ชอบล้างมือด้วยที่ใส่หัวปั๊มอะค่ะใส่ที่ล้างมือด้วยหัวปั๊มคือซีรีฟิลมาเติมนั่นเองนะคะอันนั้นก็เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียชั้นดีเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบใช้หัวปั๊มแนะนำว่าเวลาที่คุณจะเปลี่ยนจะรีฟิลอะค่ะคือหมดแล้วจะเอารีฟิลท็อปอัพเข้าไปแนะนำว่าให้คุณล้างขวดที่เป็นขวดที่จะเติมรีฟิลเข้าไปก่อนด้วยน้ำร้อนเลยคืออาจจะแช่น้ำร้อนไว้สัก 15-20 นาทีเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะให้มันตายไปก่อนแล้วค่อยรีฟิลเข้าไปใหม่นั่นเองนะคือแนะนำให้ล้างทำความสะอาดบ่อยๆนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้แทนที่เราจะล้างมือแบบว่าให้มือเราสะอาดไม่มีโรคไม่มีแบคทีเรียมันกับกลายเป็นว่าเราเติมแบคทีเรียไปในมือของเรานั่นเองนะคะก็ขอฝากข้อนี้เอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะที่8ข้อนี้นะคะอาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจกับหลายๆคนนะคะที่รักสัตว์เลี้ยงอันนี้อยากจะขอฝากด้วยนะคะใครที่รักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณสัมผัสเขานะคะขอให้ล้างมือทันทีหลังจากที่คุณจับเขาเล่นกับเขาเสร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการวิจัยที่ออกมาแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรานะคะสามารถที่จะมีโรคติดต่ออยู่ในตัวของสัตว์แล้วสามารถเป็นพาหะมาถึงคนได้นะคะตาเรามองไม่เห็นนะคะแต่อยากจะบอกกับทุกคนว่าให้ล้างมือให้สะอาดก็โอเคแล้วและอีกอย่างนึงเวลาที่เราไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะข้างนอกอาจจะมีเพื่อนบ้านมีหมาน่ารักนะคะมีกระต่ายน่ารักนะคะไปหยิบไปจับเขาก็ให้ล้างมืออย่าเอามือที่หยิบจับสัตว์เลี้ยงนะคะมาถูมาเกาหน้าหรือว่ามาเกาปากนะคะหรือว่ามาขยี้ตามันจะทำให้แบคทีเรียเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเรื่องสัตว์เลี้ยงค่ะข้อที่9ก็คือสนามบินนะคะสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวและเดินทางโดยเครื่องบินนะคะถึงแม้ว่าสมัยนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้เครื่องบินอาจจะยังไม่ได้บินมากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังคงมีคนที่ยังต้องบินอยู่นะคะบางคนอาจจะต้องมีธุระมีอะไรที่จะต้องบินก็ขอให้ระวังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สนามบินอย่าเอามือไปลูบอย่าเอามือไปจับสัมผัสนะคะเพราะว่าสนามบินมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่ immigration เข้าไปต้องใช้ปากกาหรือว่าไปซื้อของฝากหรือว่าไปนั่งดื่มกาแฟไปดื่มอาหารนะคะก็หูสัมผัสหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องหรือว่าเราจะหยิบจับอะไรเข้าปากก็แล้วแต่ก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้ระวังเรื่องที่เราไปสนามบินด้วยแล้วเวลาเราไปบนเครื่องบินด้วยอันนี้ก็ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยนะคะเราจะต้องมั่นใจว่ามือของเราต้องสะอาดนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะอื่นๆนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่ไปบ้านเพื่อนไปธนาคารไปออฟฟิศอื่นนะคะไปเยี่ยมลูกค้าไปโรงพยาบาลไปสถานีตำรวจไปกรมที่ดินไปเทศบาลไปตลาดนัดไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณระวัดระวังตัวเองไม่ให้เอามือไปจับไปลูบไปคำนะคะเพราะว่ามันทำให้ติดเชื้อโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคโควิด-19 นะคะขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ล้างมือให้บ่อยนะคะโดยเฉพาะตอนที่คุณไปจับสิ่งต่างๆมานะคะก็ควรที่จะล้างมือนั่นเองนะคะอันนี้ก็
เลยอยากจะเอามาฝากบอกทุกคนนะคะมาย้ำเตือนกันมาช่วยกันนะคะออกมารณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการล้างมือให้สะอาดนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อหลายๆคนนะคะช่วยส่งต่อให้เพื่อนๆของคุณด้วยให้เขาได้รับรู้อย่างน้อยก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสำหรับคลิปนี้นัดก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นัดเพื่อเป็นกำลังใจที่จะออกคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้อีกทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย